เริ่มต้นระหว่างดันการวันนี้นีคะจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดเพลิงไหม้นะคะถังเก็บสารเคมีไพโรโไรซิตแก๊สโซรีนของบริษัทมาบตาพุธท,ทังเทอมินอลที่จังหวัดระยองซึ่งเสียงระเบิดเนี่ยดังสนั่นเลยนะคะทำให้ต้องเร่งช่วยคนบาดเจ็บแล้วก็อพยพพนักง,งานภายในโรงงานออกจากพื้นที่กันแบบจ้าละวันซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรายด้วยกันคะ่ะ เหตุการณ์เพลิงไหม้ถังเก็บสารเคมีไพรไลซิตแก๊สโซรีนมาบตาพุทธท้งโชมินอลจังหวัดระยองนะคะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา นายอัธยาหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภายัยจังหวัดระยองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมาบตาพุธและสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธได้เดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงไหมออ้ซึ่งเป็นถังสารไพรโรวิซิตแกสโซลีนของบริษัทมาบตาพุธแท้งทอมินนลจำกัดถนนไอแปดทางทาง,ทางเรือมาบตาพุธจังหวัดระยองนะคะซึ่งเมื่อไปถึงเนี่ยพบว่ามีรถดับเพลิงทั้งน้ำแล้วก็โฟมจํานวน20 คันทีเดียวที่ระดมกันเข้าไปดับไฟนะคะที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดซึ่งไฟเนี่ยก็ยังคงลุกโหมอย่างต่อเนื่องเปลวไฟแล้วก็ควันเนี่ยนะคุณผู้ชมโอ้โหดำพวยพุ่งคือน่ากลัวมากนะถ้ามองเนี่ยนยคะมองจากมุมไกลๆเนี่ยใครไม่รู้เนี่ยว่าเอ๊ะมันเกิดเหตุอะไรนะเพราะว่าควันเนี่ยมันดำมากนะคะแล้วก็พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าด้านบริษัทมาบตาพุทธแท้งเทอร์มินัลก็มีการออกแถลงการออกมาหนึ่งฉบับนะคะบอกว่า เมื่อเวลาประมาณ1 0 4นาฬินาทีได้เกิดกลุ่มควันบริเวณถังจัดเก็บสารไพโรเรซิตแกสโซลีนของบริษัทมาปตาพุทธท้งเทอร์มินอลซึ่งตั้งอยู่เลขที่ซึ่งตั้งอยู่ที่นะคะท่าเรืออุตสาหกรรมมาปตาพุทธจังหวัดระยองบริษัทมีการระดมทีมเพื่อควบคุมสถานการณ์ในทันทีที่เกิดเหตุนะคะซึ่งเป็นไปตามแผนรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยมีการตัดแยกระบบแล้วก็หยุดกิจกรรมต่างๆภายในโรงงานตามขั้นตอนตามความปลอดภัยซึ่งอยู่ระหว่างการหาสาเหตุเบื้องต้นแล้วก็ได้รับแจ้งนะคะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน4รายด้วยกัน ซึ่งได้มีการนําส่งโรงพยาบาลแล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์เรียบร้อยแล้วด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยนะคะก็เบื้องต้นไม่มีผลกระทบต่อชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมทั้งนี้สารไพโรไรด์ก๊าโซเีนก็เป็นสารที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระดับที่ต่ํานะคะซึ่งทางบริษัทก็ขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะพยายามอย่างเต็มที่ในการควบคุมสถานการณ์โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของชุมชนแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญด้วย นอกจากนี้บริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ลงพื้นที่นะคะเพื่อจะดูแลแล้วก็ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของชุมชนบริเวณรอบโรงงานและจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่หากพบว่าได้รับผลกระทบหรือแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยนะคะสามารถติดต่อศูนย์สื่อสารได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์038911 995นะคะส่วนความคืบหน้านะคะเมื่อเวลา13นาฬิกาที่ผ่านมาหลังจากที่ดับไฟให้สงบลงได้แล้วก็ปรากฏว่าไฟเนี่ยเกิดประทุขึ้นมาอีกรอบนะคะคราวนี้เนี่ยไปลุกไหม้แล้วก็มีควัน,วนไฟนะคะลอยสูงขึ้นท้องฟ้า ก่อนที่จะมีเสียงระเบิดสนั่นเนี่ยตามมาหนึ่งครั้งโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งเขาประจำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศของเทศบาลเมืองมาตบตาพุธเขาสแตนบายอยู่แล้วนะคะบริเวณจุดฝั่งชายหาดตะกวนเนี่ยก็ได้รับแจ้งจากทางบริษัทในการร้องขอ,อการสนับสนุนรถด,ดับเพลิงด้วยโฟมโดยด่วนนะคะซึ่งคาดว่าโฟมที่ฉีดคลุมไฟเกิดหมดเนี่ยจึงทําให้ไฟประทุข,ขึ้นมาอีกรอบขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะดับไฟไหม้ที่ประทุข,ขึ้นมาอีกรอบได้ ส่วนที่วัดตะกวนนะคะมีพนักงานบริษัทใกล้เคียงกลุ่มประมงตะกวนซึ่งอยู่บริเวณชายหาดใกล้จุดเกิดเหตุแล้วก็ประชาชนอบพยบพยมาอยู่ที่วัดนะคะรวมทั้งสิ้นหนึ่งรครัวเรือนด้วยกันขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยได้มีการนําพนักงานบริษัทที่คาดว่าทำงานอยู่หน้าจุดเกิดเหตุ ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลระยองโดยโด่วนนะคะโดยไดย้รับบาดเจ็บ5รายด้วยกันแล้วก็ในจำนวนนี้มีคนที่เจ็บวิกฤตในขั้นสีแดง3รายด้วยกันและเจ้าหน้าที่ก็ทำการ CPR จำนวน1รายนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นในเวลา15.30กานาทีคุณผู้ชมปรากฏว่าแก๊สโซลีนถังที่3ระเบิดนะเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงยังไม่อยู่เลยนะคะรายงานล่าสุดเนี่ยแจ้งเข้ามาบอกว่ามีไฟลุก ติดกับถังที่เก็บสารเคมีถังที่3นะคะแล้วก็เกิดการระเบิดแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เร่งดําเนินการควบคุมไฟที่กําลังลุกไหม้อย่างหนักเลยเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังเฝ้าระวังถังที่4นะคะไม่ให้เกิดการลุกลามรวมทั้งเร่งอพยพประชาชนให้ออกไปยังที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดแล้วก็ยังมีกลุ่มควันที่ลอยไปทางมาตาพุธแล้วก็ห้วยโป่งก็เลยต้องแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังตัวและเตรียมอพยพเพิ่มเติมนะคะ ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทําให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บประมาณ4รายซึ่งในขณะนี้ก็อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อมาได้รับแจ้งว่ามีพนักง,งานเนี่ยเสียชีวิตจํานวนหนึ่งรายด้วยกันขณะที่ทางด้านเทศบาลมาบตาพุธมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการเพลิงไหม้บริษัทมาบตาพุธท,ทังเทอร์มิโนอลจำกัดเนี่ยให้อพยพไปยังจุดปลอดภัยหรือว่า3จุดที่มีการ เตรียมสถานที่รองรับไว้นะคะก็คือจุดแรกเนี่ยก็คือโรงเรียนมาบตาพุธพิทยาคารนะคะจุดที่2โรงเรียนบ้านมาบตาพุธห้องประชุมกันเกา่าแล้วก็จุดที่3คือหาดน้ํารินบ้านฉางนายทวินโผบัวทองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุธได้มีการสั่งการให้นางพัชชนิดาชัยหงษาซึ่งเป็นประลัดเทศบาลเมืองมาบตาพุธ เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะโดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนณที่ทําการชุมชนตะก,กวนตรงอ่าวประดููนะ,ะตั้งจุดให้บริการอาหารน้ำดื่มแล้วก็มีการสนับสนุนรถพยาบาลเคลื่อนที่ รถรับส่งผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุคนพิการซึ่งได้รับผลกระทบและมีวัตถุประสงค์ที่จะเคลื่อนย้ายมายังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนชั่วคราวณที่ทำการชุมชนตาก,กวนอ่าวประดูค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ในด้านสาธารณสุขแล้วก็พยาบาลจากศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งของเทศบาลเมืองมาตบตาพุธรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สานักง,งานสาธารณสุขกองสวัสดิการสังคม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานเทศกิจสำนักปลัดคอยดูแลอำนวยความสะดวกในเบื้องต้นนะคะซึ่งสามารถติดต่อแจ้งมาได้ค่ะที่หมายเลข038นะคะ685562 3ด้วยกันค่ะสำหรับเหตุการณ์นะคะไฟไหม้ถังเก็บสารเคมีครั้งนี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยก็ทำงานกันตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุนะคะ11นาฬิกากว่า,วาจนถึงนขณะนี้เนี่ย ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แบบ100%แบบเบ็ดเสร็จนะคะในส่วนของการเข้าไปดับเพลิงเนี่ยจะต้องใช้เป็นโฟมนะคะซึ่งก็มีในส่วนของรถของหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยกันเข้าไปควบคุมเพลิง สกัดเพลิงเนี่ยประมาณ10กว่าคันนะคะตอนนี้ก็น่าจะร่วมร่วม20คันแล้วด้วยนะคะที่เข้าไปช่วยกันเพราะว่าเพลิงเนี่ยมันยังลุกไหม้อยู่นอกจากนี้ค่ะในส่วนของจังหวัดระยองเองนะคะล่าสุดประกาศภาวะฉุกเฉินระดับที่2แล้วนะคะโดยช่วงเวลา14รสนิกาค่ะเหตุการณ์รุนแรงนะคะต้องขอการสนับสนุนลดดับเพลิงจากเทศบาลนาครระยองนะคะจากนั้นเนี่ยก็มีการประกาศ ภาวะฉุกเฉินระดับที่สองจังหวัดและประชาชนชุมชนหนองแฟบชุมชนตากวนอ่าวประดูอบพยพไปที่โรงเรียนมาบตาพุทธพันพิทยาคารค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของบริษัทเองก็ออกแถลงการเช่นกันนะคะชี้แจงออกมาเป็นฉบับที่สอง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้บาดเจ็บ4รายนำส่งโรงพยาบาลและอยู่ในความดูแลของแพทย์ต่อมารับแจ้งว่ามีพนักงานเสียชีวิต1รายบริษัทรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยบริษัทได้ดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ก็ชี้แจงถึงสารประกอบไฮโดรคาร์บอน C9+ นะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ byproduct จากการผลิตสารตั้งต้นในการผลิตเม็ดพลาสติกค,ค่ะโดยได้แยกเบนซีนท o l u ม n mix ไซลีนออกทั้งหมดแล้วซึ่งใช้เป็นตัวทำลายในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะจึงขออภัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะพยายามอย่างเต็มที่ในการเข้าควบคุมสถานการณ์นอกจากนี้ค่ะในส่วนของ กอนอ,อเองนะคะมีการสั่งค่ะให้มาบตับพุทแท้งนะคะซึ่งเป็นบริษัทเป็นจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นี่ยนะคะหยุดประกอบกิจาการเป็นการชั่วคราวด้วยนะคะเป็นบางส่วนโดยนายวีริศอมรปานค่ะผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บอกว่าในส่วนของกรนออยเองมีคำสั่งค่ะอาศัยอำนาจตามความในมาตรา39แห่งพรบรรโรงงานพุทธศักราช5 5 5 5ที่แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทมาบตาพุทธแทงส์เทอร์มินอลจำกัดหยุดประกอบกิจการโรงงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยถังสารเคมี4หนายกลุ่มอโลมาติกเป็นการชั่วคราวนะคะ เพื่อให้ดําเนินการตรวจสอบสาเหตุและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมทั้งให้บริษัทตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างทั้งสารเคมีซีนายกลุ่มอะโลมาติกและมีหนังสือรับรองการตรวจสอบจากวิศวกรตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ด้วยรวมไปถึงสรุปผลการตรวจสอบและแนวทางปรับปรุงแก้ไขเสนอกอนออเพื่อใช้ประกอบการพิจารณานอกจากนี้จะต้องตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนค่ะและจัดทําเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดซ้ําและให้ชี้แจงถึงแนวทางมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบกับโรงงานใกล้เคียงรวมทั้งชุมชนโดยรอบแล้วก็ในส่วนของคุณภาพอากาศนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่ค่ะ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้นายกเศรษฐานเนี่ยนะคะล่าสุดก็รับทราบถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้แล้วนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความนะคะผ่านทางทวิตเตอร์บอกว่าผมรับทราบถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้ถังเก็บวัตถุดิบสารไพโรไลซิสแกสโซลีนของบริษัทมาบตะพุทแเทงเทอร์มินอลจำกัดแล้วได้ประสานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะนั่นก็คือคุณพิมพ์พัฒรวิชัยกุลนะคะงานเข้าอีกแล้วค่ะให้เข้าไปติดตามแล ะระงับเหตุป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนรวมถึงขอความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะให้ไปให้การช่วยเหลือด้วยโดยด่วน โดยได้มีการเปิดห้องวอลลุ่มเพื่อประสานเหตุการณ์ในการระงับเหตุและให้รถตรวจการ EMCC ค่ะเข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณเหนือลมและท้ายลมรวมทั้งตรวจสอบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ชุมชนก็พบว่าไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดนอกจากนี้ประสานงานกับบริษัท s g ด้วยนะคะเพื่อใช้เรือในการอพยพผู้คนทางเรือแล้วก็ได้อพยพคนออกมาในจุดที่ปลอดภัยแล้ว นายกยังบอกว่าห่วงใหญ่ประชาชนนะคะและกำชับถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรการและควบคุมให้ดียิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกค่ะ,ะจังหวัดระยองช่วงนี้นี่สงสารคนจังหวัดระยองจริงๆนะคะ <ๆ S 1> เกิดเหตุเพลิงไหม้ไม่เว้นแต่ละเดือนเลยทีเดียวเดือนที่แล้วเนี่ยก็ยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังอยู่ในความทรงจําอยู่ล่าสุดมาเกิดเหตุครั้งนี้ขึ้นอีกแล้วเนี่ยนะคะ